คุณผู้ชมครับฟุตบอลถ้วย FA ครับหรือว่าบอลถ้วยของอังกฤษนั้นเป็นบอลถ้วยที่ตื่นเต้นที่สุดนะครับเพราะว่าพลิกล็อกกันกระจุยกระจายเลยทีเดียวทีมเล็กสามารถฆ่าทีมใหญ่และตอนนี้เข้ามาสู่รอบ32ทีมสุดท้ายนะครับเชลซีแมนซิตี้ตกรอบไปแล้วนะครับหากใครสามารถชนะในรอบนี้ได้เข้ารอบต่อไปการันตีเงินเกือบ15ล้านบาทและถ้าเกิดใครสามารถไปไกลจนเป็นแชมป์ได้200ล้านบาทเมื่อคืนอาร์เซนอลแข่งอาร์เซนอลจะรุ่งหรือว่าจะโดนทีมเล็กๆสอยร่วงชมกันครับอาร์เซนอลทีมอันดับ5ครับเจอกับเจ้าบ้านไบรตันทีมในลีกแชมเปี้ยนชิพหรือว่าต่ำกว่าลีกหนึ่งนะครับเริ่มมาเซียววอลคอตกับซัดให้อาร์เซนอลชุดเหลืองนำไปก่อน1ประตูต่อ0 22นาทีผ่านไปอาร์เซนอลจัดไปเมซุตโอซิล 2-0 คิดว่าจะไหลแต่ไม่ฮะเข้าครึ่งหลังมาแค่4นาทีไบรตันแพ้ทุกอย่างแต่ยังมีใจฮะคริสโอเกรดี้ไล่มาแล้ว1ประตูต่อ2แต่อาร์เซนอลก็นำเป็น 3-1 จากโทมัสโรซิกเกวันแรกครับนาทีที่58แต่ดราม่ามีต่อนะฮะเมื่อทางด้านของแซมบาลด็อกชิปไล่มา2-3ครับแต่ได้แค่นั้นอาร์เซนอลลิ้วเข้ารอบ16ทีมแต่คู่ที่เป็นช็อกที่สุดคุณผู้ชมครับก็คือสเปอร์เนี่ยเป็นทีมหัวตารางนะครับอันดับเป็นรองแค่อาร์เซนอลแมนยูนะฮะแมนซิแล้วก็เชลซีเจอกับเลสเตอร์จิ้งจอกสยามซึ่งอยู่ในโซนอันตรายเลสเตอร์บอกว่าถ้าเกิดดูจากอันดับสู้ไม่ได้แต่เลสเตอร์เนี่ยมีมอตโต้หรือว่าคำขวัญประจำทีมว่า Foxes Never Quit หรือว่าจิ้งจอกไม่มีวันยอมแพ้ดูกันครับมันซะขนาดไหนเลสเตอร์ในชุดน้ำเงินไม่มีอะไรจะเสียคราเมเรชโอ้โหมิเชลวอร์มซูเปอร์เซฟครับนาทีที่16ครับอูจวดดีให้กับทางด้านเจฟสโลปตัวจี๊ดจากกาหน้าแหก2อีก2วอร์มเซฟอีกแล้วโอ้นี่เลสเตอร์มาดีนะฮะ2นาทีต่อมาเจ้าบ้านสเปอร์ครับโรเบร์โตโซดาโดกองหน้าทีมชาติสเปนโดนนิดๆกรรมการให้เป็นลูกที่จุดโทษนะคุณผู้ชมครับและเป็นทางด้านของแอนโดรสทาวน์เซนหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่18นะฮะคนส่วนใหญ่คิดว่าไหลฮะสกอร์ไหลแล้วจิ้งจอกสยามรอดยากและเข้าสู่ครึ่งหลังสเปอร์เจ้าบ้านนำอยู่1-0เอริกลาเมล่ามิดฟิลด์อาร์เจนปันแต่ทางด้านของชวาเซอร์เซฟไว้ได้นะครับเลสเตอร์ยังคงมีหวังอยู่เหลืออีกแค่7นาทีจะหมดเวลาเจฟสลูปซัดอูจัวดูดบอลนุ่มเนียนแล้วก็ซัดเข้าไปตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ฮะอูจัวกองหน้าอาร์เจนตินาโอ้โหดูลูกนี้ smooth as silk อูจัวฮะยิงลูกที่9ของตัวเองสเปอร์ยังมีความเชื่อว่าจะเชือดเลสเตอร์ได้เหลือเวลานิดเดียวครับโซนาโดเปิดได้กับทางด้านอาเดบายอไม่เข้าครับโอ้โหถ้าเสมอกันนี่ต้องไปเจอกันอีกครั้งที่ King Power Stadium วิสุดท้ายของเกมแล้วครับจิ้งจอกสยามว่าอย่างไรจะสร้างเซอร์ไพรส์แสงปีได้หรือไม่ซิมสันจ่ายแล้วเจฟสลุปโดดกลางปูเป็นประตูชัยครับเจฟสลุปเลสเตอร์บุกมาชนะสเปอร์2ประตูต่อ1ดูการโดดยิงจิ้งจอกสยามเชือดสเปอร์ทะยานเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของศึก FA ครับนี่สะใจ